การเดินเกมแบบนี้ นะครับสะท้อนให้เห็นถึงอะไรหลักที่เดินมาอย่างถูกต้องและถูกทางและเป็นตัวแบบซึ่งหลายๆประเทศทำการชมเชยถึงมาตรการการดำเนินการของประเทศไทยอย่างไรก็ดีนะครับต้องติดตามต่อไปว่าโควิด-19ยังคงอยู่กับเราอีกนานหมอในประเทศไทยบอกว่าจะอยู่ 1-2 ปีนะครับแต่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองแล้วนะครับก็ประมาณปลายปีพุทธศักราช2563สวัสดีครับมาพบกับผมเทศศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศนะครับวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจคงหนีไม่พ้นการตกงานในสหรัฐอเมริกาซึ่งมีการประเมินกันว่าจะมีคนตกงานถึง33ล้านคนซึ่งเปรียบเทียบกับประเทศไทยซึ่งมีการประเมินว่าจะมีคนตกงานถึง 7.1 ล้านคนไปดูในเชิงปรากฏการณ์ฮะปรากฏการณ์เกิดอะไรขึ้นฮะแรงผู้นำบราซิลฮะจวกองค์การอนามัยโลกหนุนเยาวชนเป็นเกย์นะครับแถมต้องรู้จักช่วยตัวเองนะครับสำนักข่าว AFP รายงานว่าประธานาธิบดีรีดาอีโบโซลาลูนะครับแห่งบราซิลวิจารณ์องค์การอนามัยโลกว่าส่งเสริมให้เด็กมีรสนิยมรักเพศเดียวกันและก็รู้จักปลดปล่อยอารมณ์ทางเพศตั้งแต่เด็กซึ่งเป็นครั้งล่าสุดฮะ ที่ผู้นำขวาจุดขวาสุดรายนี้นะครับออกมาเปิดศึกกับหน่วยงานของสาธารณสุขของ UN นะครับหลังจากที่ปฏิเสธนะครับมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมเพื่อยับยั้งโควิด-19มาแล้วก็เป็นอีกปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นสื่อนอกฮะก็ตีข่าวคนกรุงเทพมหานครสดชื่นรับอากาศบริสุทธิ์นะครับหลังสาธารณะนะครับสวนสาธารณะกลับมาเปิดอีกครั้งญี่ปุ่นก็ขยายเว้นระยะฉุกเฉินนะฮะสภาวะฉุกเฉินนักโทษเวเนซุเอลาก็ก่อจลาจลถึง46คนที่เสียชีวิตสำนักข่าว AP กับสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่า APรายงานสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยพบคนกรุงเทพออกมาใช้ชีวิตประจำวันได้มากขึ้นหลังมีมาตรการบางอย่างถูกยกเลิกนะครับสวนสาธารณะในกรุงเทพมหานครเปิดอีกครั้งนะครับร้านตัดผมให้บริการลูกค้าส่วนร้านอาหารอนุญาตให้ลูกค้านะครับเข้ามานั่งรับประทานได้และรัฐบาลไทยยังอนุญาตให้เริ่มขายสุราแก่ผู้บริโภคขณะที่ญี่ปุ่นฮะนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะประกาศขยายคำสั่งภาวะฉุกเฉินออกไปจนถึงสิ้นเดือนขณะที่เวเนซุเอลาเกิดการจลาจลฮะในเรือนจำนะครับซึ่งไม่มีทั้งน้ำและอาหารเสียชีวิตไป46รายนะฮะตัวเลขติดโควิด-19 ทั่วโลกอยู่ที่3ล้าน5กว่าๆแล้วนะฮะเสียชีวิตไป204กว่านี่ก็เป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นทั่วโลกกับสถานการณ์อดีตทหารอเมริกันนะฮะก็รับสารภาพรับจ้างเตรียมบุกยึดสนามบินคาราคัสนะครับคุมตัวมาดูโรที่ปรึกษากุยโดนะครับปฏิเสธแล้วก็รับเซ็นสัญญาจ้างกับบริษัทนะครับของสหรัฐอเมริกาเพื่อทำการล้มเวเนซุเอลาสำนักข่าวรอยเตอร์กับสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่าทหารรับจ้างอเมริกันนะอดีตหน่วยรบพิเศษกลีนเบอร์เรตนะครับที่เชื่อว่าทำงานให้กับบริษัททางการของสหรัฐอเมริกาซิลเวอร์คอป US นะครับลุคเดนแมนยอมรับกลางอากาศทางทีวีเวเนซุเอลาว่าเขาและทีมงานนะจัดแผนจับตัวประธานาธิบดีนิโคลัสมาดูโรจริงชี้รับทำหน้าที่ปิดสนามบินนะและเขาทำการยึดด้านที่ปรึกษาผู้นำฝ่ายค้านฮวนกุยโดยืนยันกับ CNN ลงนามข้อตกลงกับบริษัท Silver Corp นะครับ USA มูลค่า212ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่อ้างว่ายังไม่สิ้นสุดและฮวนกุยโดไม่เห็นด้วยนะเป็นการทำข้อตกลงเพื่อจับกุมตัวสมาชิกในรัฐบาลของมาดูโรนะครับเพื่อนำตัวพวกเขามารับโทษทางกฎหมายส่วนรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาไมค์ปอมเปโอประกาศจะใช้ทุกช่องทางเพื่อเอาพลเมืองสหรัฐกลับมา
นะฮะนี่ก็คงเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะเพราะว่าสหรัฐอเมริกาพยายามทำทุกอย่างเขาเปิดสงครามนะที่เรียกว่าสงครามอาวุธถึงขั้นจะส่งถึงขั้นส่งคนนะยอมรับว่าส่งคนเข้าไปลอบสังหารนิโคลัสมาดูโร นะครับแล้วก็จะจับกลุ่มตัวไว้นะหลังจากที่สหรัฐอเมริกากับเวเนซุเอลานั้นมีปัญหากันมายาวนานหลายปีในขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยังชี้นิ้วนะฮะที่จีนแล้วก็โวยวายนะฮะว่าโควิดเป็นการโจมตีอเมริกันทั้งเลวร้ายยิ่งกว่านายวันๆกับเพิร์ลฮาร์เบอร์อันนี้ซึ่งเคยนำเสนอไปแล้วในขณะที่โควิด-19 บุกถึงทำเนียบขาวนะครับพบผู้ช่วยทางการทหารใกล้ชิดทรัมป์ก็ปรากฏว่าก็ติดเชื้อไปด้วยนะครับสำนักข่าว AFP รายงานว่าผู้ช่วยฝ่ายทหารทำเนียบขาวรายหนึ่งนะครับซึ่งรายงานข่าวระบุว่าเขาอยู่ในแผนกที่ทำงานใกล้ชิดกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับมีผลของโควิด-19 เนี่ยออกมาเป็นบวกแต่ตัวทรัมป์เองไม่ได้ติดเชื้อแต่อย่างใดจากการเปิดเผยของโฆษกนะซึ่งมีการเปิดเผยอย่างเป็นทางการในขณะญี่ปุ่นนะเดินตามสหรัฐอเมริกาอนุญาตใช้ยาแรมเดซิเวียรักษาคนไข้โควิด-19 เป็นที่เรียบร้อยนะครับสำนักข่าว AFP รายงานว่าญี่ปุ่นอนุมัติใช้ยาต่อต้านแรมเดซิเวียนะครับรักษาคนไข้ในโควิด-19 นะครับจากการเปิดเผยของรัฐบาลจับตาอาจมีการอนุมัติใช้ยาอาร์กิอาวิแกนนะครับหรือชื่อทางการคือชื่อยาว่าฟาวิราเวียนะครับในสิ้นเดือนนี้เช่นกันนะเป็นเพียงยารักษานะครับที่กำลังนำมาใช้สหรัฐประกาศก่อนญี่ปุ่นตามนะฮะซึ่งก็เป็นที่น่าสนใจ ในขณะที่สภาวะเศรษฐกิจน้ำมันลงฮะทองคำพุ่งหุ้นสหรัฐอเมริกาปิดบวกฮะนักลงทุนเริ่มมองข้ามโควิด-19 สำนักข่าว Market Watch กับสำนักข่าว AP นะครับรายงานว่าราคาน้ำมันขยับลงอย่างต่อเนื่องนะเป็นวันที่2แล้วนะครับจากความเห็นแง่ลบของเจ้าที่เฟดเกี่ยวกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและตัวเลขแรงงานนะของสหรัฐอเมริกาปัจจัยนี้ผลักนะครับทองคำปิดบวกอย่างไรก็ตาม Wall Street พุ่งแรงนักลงทุนหันไปโฟกัสเรื่องความเคลื่อนไหวการเปิดเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาซึ่งมีความหวังว่าสภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกานั้นจะดีขึ้นกรุงมอสโกนะครับขยายล็อกหลังทั่วรัสเซียพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 อีกเป็นหมื่นทุบสถิติรายวันขึ้นเป็นอันดับ5ของโลกนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ารัสเซียแซงหน้าฝรั่งเศสนะครับและเยอรมนีกลายเป็นชาติที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์ใหม่มากที่สุดในอันดับ5ของโลกนะครับหลังพบผู้ติดเชื้อรายวันสูงสุดตั้งแต่มีการระบาดกระตุ้นให้กรุงมอสโกศูนย์กลางการแพร่ระบาดในไทยต้องตัดสินใจขยายมาตรการล็อกดาวน์ออกไปถึงวันที่31นะครับพฤษภาคมก็มีอีกครึ่งมาตรการแต่ที่น่าสนใจก็คือมีการประเมินว่าอเมริกันจะว่างงานฮะสูงถึง 33.3 ล้านคนบริษัทเสื้อผ้าแบรนด์หรูยื่นนะล้มละลายชาวไร่แจกหัวมันฝรั่งฟรีบนถนนและตอนนี้ก็มีคนเสียชีวิตอยู่ 75,662 รายนะครับทั่วโลกก็เสียชีวิตอยู่ 269,567 รายนะครับสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าผู้ติดเชื้อโควิด-19 นะครับอยู่ที่ 3,84,500 นะครับ18คนโอ้718คนก็ถือว่า3เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเนี่ยเยอะมากนะ3ล้านกว่าเสียชีวิตอยู่2ล้าน6 นะตัวติดเชื้ออยู่3ล้าน8นะครับเสียชีวิตอยู่206นะครับตัวเลขผู้ยื่นสวัสดิการตกงานล่าสุดในสหรัฐอเมริกาอยู่ที่ 33.3 ล้านคนจากวิกฤตโควิด-19 เสียชีวิตไปแล้ว 75,000 นะครับแล้วก็ติดเชื้อรวม 125,700 กับ23คนพบเกษตรกรชาวอเมริกันนะฮะนำมันฝรั่งนะฮะมาแจกให้กับประชาชนนำไปบริโภคดีกว่าทิ้งเปล่าๆในยุคสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำนะครับข้าวยากหมากแพงขณะที่บริษัทร้านเสื้อผ้าทำงานระดับบนชื่อแบรนด์ชื่อดังของสหรัฐอเมริกานะเช่น J. Crew Group นะครับซึ่งมีแบรนด์เสื้อผ้าชื่อดังเช่นนะฮะ J Group แล้วก็ Delwell นะครับรวมไปถึงห้างสรรพสินค้าแบรนด์หรูชื่อดังของสหรัฐอเมริกานะครับ Neiman Marcus นะครับ
แบรนด์กางเกงยีนชื่อดังฮะชูรีริเจียแล้วก็ได้ขอยื่นล้มละลายฮะซึ่งปรากฏว่าตัวเลขของมหาวิทยาลัยจอห์นฮอปกินส์นะครับระบุว่าผู้ติดเชื้อทั่วโลกฮะ3.8 ล้านเสียชีวิตอยู่2,600,000นะครับ นะฮะก็เป็นในสหรัฐอเมริกาก็เสียชีวิตอยู่ 75,000 มีผู้เสียชีวิตนะครับในรัฐนิวยอร์กอย่างเดียวก็26,000ตัวเลขทั่วประเทศก็1,257,000กับ23คนพบว่าชาวอเมริกันตกงานถึง 3.3 ล้านคนนับเป็นช่วงตั้งแต่เดือนมีนาคมไปต้นมาคิดสัดส่วนประมาณ 20% ของจำนวนแรงงานทั้งหมดของประเทศนะครับเกิดขึ้นหลังสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ชาวอเมริกันว่างงานยื่นขอรับสวัสดิการนะครับการว่างงานเพิ่มขึ้นอีก 3.2 ล้านคนทั้งนี้พบว่าตัวเลขผู้ที่ขอสวัสดิการแรงงานนั้นมีจำนวนลดลงในแต่ละสัปดาห์อ้างอิงจากแรงงานนะกระทรวงแรงงานของสหรัฐอเมริกานับแต่จุดสูงสุด 6.9 ล้านคนในเดือนมีนาคมแต่กรณั้นนะครับสื่ออังกฤษก็ชี้ว่ายังคงเป็นตัวเลขที่สูงอยู่มากนะครับนี่ก็เป็นปรากฏการณ์เรื่องของการต่างประเทศการตกงานตอนนี้ในสหรัฐอเมริกาเขาเริ่มกระบวนการอะไรเขาเริ่มกระบวนการที่เรียกว่าเยียวยานะครับก็คนที่ยื่นตกงานเนี่ยก็คงไม่ต่างอะไรนะครับจากเรื่องของกองทุนประกันสังคมของประเทศไทยที่มีผู้ยื่นตกงานเฉลี่ยประมาณ 2.6 ล้านคนในสหรัฐอเมริกาเนี่ยยื่นตกงาน 33.3 ล้านคนนะถ้าเทียบกันนั่นหมายความว่าคนตกงานในประเทศไทยมีน้อยกว่าจากจำนวนประชากรของสหรัฐอเมริกามีจำนวน900ล้านคนคิดเป็น20%ในประเทศไทยมี67ล้านคนก็นะก็ไม่มากอ่ะนะฮะยังสัก10%กว่านะครับก็ถือว่าน้อยนะไม่ถึงไม่กี่เปอร์เซ็นต์ละถ้าพี่อัตราจริงๆไม่ถึง10ด้วยซ้ํานะครับนั่นหมายความว่ามันสะท้อนให้เห็นอะไรบ้างในสหรัฐอเมริกาเค้าทำอะไรไปบ้างดีกว่านะครับก็ทำไปแล้วก็คือวิธีการเยียวยาด้วยการแจกเงินนะครับให้กับประชาชน 97,000 บาทนะสำหรับคนที่ไม่มีลูกมีลูกก็ได้เพิ่มเติมก็ประมาณ120,000บาทนะครับในประเทศไทยก็มีการเยียวยาประชาชนไปสะท้อนให้เห็นว่าอะไรสะท้อนให้เห็นว่าการตกงานในประเทศไทยเทียบกับสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกาได้รับผลกระทบมากกว่านะครับเรื่องของการล็อกดาวน์ก็กำลังมีปัญหาในสหรัฐอเมริกาแต่ในไทยเนี่ยมีปัญหาบ้างแต่รัฐบาลก็สามารถแก้ไขไปได้โดยภาพรวมตอนนี้นะครับแนวโน้มการตกงานในสหรัฐอเมริกาจะมีมากขึ้นและประเทศต่างๆยังมีมากขึ้นนะครับหลักที่ประเทศไทยทำไปนะป้องปรามเยียวยาและฟื้นฟูประเทศอื่นๆในโลกเนี่ยยังไม่มีประเทศไหนเลยนะครับที่เดินกระบวนการที่เรียกว่าการฟื้นฟูเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาก็จะจนถึงวันนี้ยังไม่ได้ทำเลยนะครับแต่ประเทศไทยทำแล้วเดินกระบวนการฟื้นฟูเศรษฐกิจวางกระบวนการ1 2 3 4 5ไปอย่างเต็มรูปแบบเลยการเดินเกมแบบนี้ นะครับสะท้อนให้เห็นถึงอะไรหลักที่เดินมาอย่างถูกต้องและถูกทางและเป็นตัวแบบซึ่งหลายๆประเทศทำการชมเชยถึงมาตรการการดำเนินการของประเทศไทยอย่างไรก็ดีนะครับต้องติดตามต่อไปว่าโควิด-19 ยังคงอยู่กับเราอีกนานนะหมอในประเทศไทยบอกว่าจะอยู่ 1-2 ปีนะครับแต่ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองแล้วนะครับก็ประมาณปลายปีพุทธศักราช2563นะครับก็คงจะมีวัคซีนแล้วแล้วกว่าจะเข้ามาประเทศไทยอาจจะช้าก็ต้นปี2564ทุกอย่างก็จะดีขึ้นกลับมาปกติหมดนะแต่อย่างนั้นก็ตามฮะสภาวะเศรษฐกิจนั้นก็จะเฟื่องฟูและฟื้นฟูนะครับตอนนี้หลายประเทศพยายามจะขอเข้ามายังประเทศไทยแต่ไทยยังคงให้การปฏิเสธนะครับเพราะมันมีจุดกำหนดหรือกรอบของเวลาอยู่นี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศฮะเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆด้วยนะคะ Good night.
านสักแค่ไหนฉันรู้ว่าภาระขนาดนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าไม่มีหัวใจที่แกร่งพอชุดขาวที่เธอใส่ซ่อนความหมายที่เปี่ยมล้นหน้าที่ที่เธอทำเกินกว่าคำว่าอดทนคนจริงที่แบกรับขนาดนี้ไม่มีคำพร่ำบ่นไม่ตัดพอไม่ท้อใจอยากบอกให้เธอรู้ว่าเราซาบซึ้งสักเท่าไรที่เธอได้ทำไปไม่สูญเปล่าอยากมอบคำขอบคุณขอบคุณจากใจของพวกเราแต่นักรบในชุดขาวทุกคนต้องสู้ทุกอย่างด้วยกำลังและความคิดนักรบไม่มีปืนยังหยัดยืนสุดชีวิตและเธอไม่เคยคิดจะหยุดยั้งทุกครั้งที่เธอเหนื่อยอยากให้เธอฟังเพลงนี้ชุดขาวที่เธอใส่ซ่อนความหมายที่เปี่ยมล้นหน้าที่ที่เธอทำเกินกว่าคำว่าอดทนคนจริงที่แบกรับขนาดนี้ไม่มีคำพร่ำบ่นไม่ตัดพอไม่ท้อใจอยากบอกให้เธอรู้ว่าเราซาบซึ้งสักเท่าไรที่เธอได้ทำไปไม่สูญเปล่าอยากมอบคำขอบคุณขอบคุณจากใจของพวกเราแต่นักรบในชุดขาวทุกคนอยากบอกให้เธอรู้ว่าเราซาบซึ้งสักเท่าไรที่เธอได้ทำไปไม่สูญเปล่าอยากมอบคำขอบคุณขอบคุณจากใจของพวกเราแด่นักรบในชุดขาวทุกคนสำหรับหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง YouTube นะฮะสำหรับทาง YouTube ก็สามารถที่จะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะฮะใต้คลิปแล้วก็ทาง YouTube เรานอกจากจะมีช่องV6 นิวแล้วนะฮะคลิปเก่าๆจะไปอยู่ในช่องวิหกถามนะครับส่วนทาง Facebook นะครับสามารถติดตามได้ในฝั่งของเพจเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาแล้วก็วิหกนิวส์นะครับก็สามารถติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการกดกระดิ่งนะกดไลฟ์นะครับถ้ากดกระดิ่งตรงบริเวณคลิปก็จะสามารถรับชมคลิปใหม่ๆได้ทันทีฮะสำหรับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่ม LINE นะฮะของวิหกก็สามารถเข้าได้นะฮะ @วิหกนิวส์ครับ